สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรอบที่3แล้วครับเป็นรายการถ่ายทอดสดๆท่ามกลางแสงไฟนีออนจากทานไฟฉายมื้อนี้ตรงกับวันที่26มีนาคม2562เวลาประมาณ 21:08 น.มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่สิถ่ายทอดสดให้ได้เมื่อสักครู่เนี่ยสัญญาณก็บ่ค่อยมีไฟบ่มาไฟดับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอ่ะครับไฟดับมาได้ประมาณจัก2ชั่วโมงเสร็จๆแล้วครับตอนนี้ต้องตอนแรกว่าสิบ่ถ่ายทอดสดย่านผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเป็นห่วงย่านพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นห่วงมื้อนี้อาจสิบ่ได้อาบน้ําคือสิซักแห้งแล้วก็สินอนซะเลยฝนมาแล้วก็ฮ้อนเหี้ยออกเอ้าฝนตาตกบ่แห้งดอกแต่ว่าช่วงลมพายุเข้าปกติประมาณนี้แหละไฟก็สิดับๆตกๆมาตลอดเพราะฉะนั้นการใส่ไฟก็ต้องใส่ไฟอย่างประหยัดอย่าไปคิดว่ามีเงินสิใส่มีเงินสิจ่ายค่าไฟแล้วสิใส่จังได๋ก็ได้ซอยกันประหยัดซอยกันประหยัดเป็นกำลังใจให้คณะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านอนสังลายมือแล้วอดตะลับครับตานอนกับไฟกับช่างบังเอิญเสียเหลือเกินมาดับย่ำมือขึ้นขันมันสิดับย่ำมือเว้นมันกัดแจ็คเป็นยังไงมันบ่มีผู้ใดรู้หรอกว่ามันสิดับตอนไหนกับประมาณว่าถ้าเปรียบเทียบกับประมาณว่าอุบัติเหตุแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านี่เพิ่นสิเข้าเว้นกันตลอด24ชั่วโมงกับเป็นตาสงสารน่ะเนาะย่ำค่ำย่ำขึ้นกับตากตามค่ำขึ้นบ่ได้รับบ่ได้นอนคนที่บ่เข้าใจก็สิว่าเป็นหยังคือดับดูแท้เป็นหยังคือตกดูแท้บ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดให้มันดับบ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดให้มันตกดอกแต่ว่ามันก็ตกอ่ะเฮ็ดจังได๋แต่ว่าคันเข้าใจกันนะคันเข้าใจกันอยู่ๆนี่บ่มีผู้ใดอยากมาถึกด่าฟรีๆดอกเอาเป็นว่าผมคนนึงเป็นกำลังใจให้คณะทำงานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านนสังและก็ผู้ที่เกี่ยวของทุกคนทุกท่านครับไฟกับมาเป็นบางสายรู้สึกว่าไฟโรงงานน้ำแข็งหน้าที่ท่องเนี่ยของคุณอดีตของคุณอ้อยเนี่ยที่ใส่ไฟจากสิบุญเรื่องแต่ว่าไฟส่วนหนึ่งใส่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ของผมนี่นาสีไปจากนี่ไปฮอดวังมืนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่มายังแก้ไขกันอยู่ครับเป็นในนอการเมืองพอเลือกตั้งสมใจอยากแล้วมันบ่ตื่นเต้นต่อไปเนาะมันทิ้งช่วงมันคล้ายๆมันล่ออีกจักอย่างนึงคล้ายๆว่าทิ้งช่วงไปแล้วการเมืองก็เลยบ่ใครตื่นเต้นมีแต่ข่าวด้านลบออกมาข่าวด้านบวกบ่มีมีแต่ข่าวด้านลบมีแต่ข่าวการแย่งชิงอำนาจกันการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผู้ใหญ่ใจดีของผมบอกให้ฟังว่าท่านธรรมรัตน์หน้าสาชาติบอกว่าถ้าโกงบ่เป็นน่ะนะอย่าคิดว่าสิไปเล่นเล่ยการเมืองเพราะว่าไอ้พวกใสๆเข้าไปเอาไปเอามาอยู่ไปบ่เกิน5เดือน6เดือนถึงปีนึงอ่ะเขาท่าสีเท่ามัดเอาไปเอามาเป็นฮอดหัวโจกหมู่ผ้าฮอดหมู่โกงพะนะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์บ่แปลกใจดอกเป็นยังค่อยๆค้นค่อยทวินหาเงินเดือนก็บ่ได้หลวงได้หลายนะว่าละก็4ปีเป็นยังค่อยลงทุน5ล้าน10ล้านแต่ละคนไอ้ที่ลงทุนหลายแสดงว่ามันต้องมีอีหยังอยู่ตรงนั้นน่ะที่พวกเฮาเข้าไปบ่ถึงหลายนักวิชาการหลายคนต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็โอ้อวดตัวเองว่ารู้มากบางคนก็ดูหมอดูหมอเป็นโหราศาสตร์จับย่ามสามตาบางคนก็เป็นผู้คำวอดในวงการเมืองอีหยังก็เกิดขึ้นได้เสมอครับในวงการเจรจาผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์นั้นแบ่งปันกันได้ลงตัวผมถ่ายทอดอยู่3ช่องมื้อนี้ผมถ่ายทอดอยู่ช่องเดียวอยู่ช่องเพจช่องเดียวนะมื้อนี้นะช่องอื่นนี่ผมบ่ได้ถ่ายทอดเพราะผมมีปัญหาเรื่องไฟแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ต
บ่มีผมเฮ็ดเท่าที่สิเฮ็ดได้ถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครบินเอาให้ถึงฝั่งฝันเท่านั้นพอถ้าไม่ได้ดีอย่างใครเขาจะไม่กลับภูมิลำเนาภูมิลำเนาให้เขาหยันว่าเรื่องการเมืองต่อหลายคนก็วิเคราะห์สรุปบทสุดท้ายตอนที่อยากเป็นรับปากคุยโม่โอ้อวดสารพัดเพื่อสิให้ประชาชนได้เลือกตัวเองเขามาแต่ว่าตอนนี้ก็เขากำลังเจรจาเรื่องผลประโยชน์ของเขาอยู่ส่วนของเฮานี่ที่หลังผลประโยชน์ของประชาชนนี่มาที่หลังเสมอหลังจากเขาอิ่มหนำสำราญอยู่ดีกินแซ่บผลประโยชน์ช่วงแรกของเขาคือการเจรจาต่อรองตำแหน่งเผลอๆพรรคเล็กพรรคน้อยหรือพรรคอันดับ2อาจสิได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เพราะว่าตัวแปรอยู่ที่พรรคอันดับ2ตัวประชาธิปัตย์เองถ้าสิไปก้ำกลืนฟื้นท่อนอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ก้าวไปแล้วถ้าสิมาอยู่ทั้งเพื่อไทยก็เป็นไปบ่ได้อยู่ส่วนใดก็ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสูงที่สุดที่ผ่านมาการเมืองของประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เป็นคู่แข่งเบียดกันมาตลอดที่ผ่านมานะกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยแต่ว่าซูมือนี่ไทยรักไทยนี่เขาไม่ได้มองประชาธิปัตย์เป็นคู่แข่งแล้วการเมืองของประชาธิปัตย์ตามลงตามลอยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขณะที่พรรคอื่นๆที่เขาบ่หวือหวามาแห้งแซงโค้งม่วยดีตีสี่ห้าม่วยขี่ขาตีหนึ่งสองสามผู้ใดสิคิดว่าพรรคอนาคตใหม่สิได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้เข้ามามากมายกายกองขนาดนี้ผลงานทางการเมืองของพวกเขายังบ่มีเลยกลับกลายเป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส.ส. 20สมัย25สมัยก็มีสอบตกกันเป็นแถวๆพอเอ้ยนี่ละบทเรียนอันทรงคุณค่ายิ่งของประชาชนที่มอบให้แก่นักการเมืองอย่าเห็นประชาชนเป็นของเล่นการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่24เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนคนทั้งประเทศมีความเคลือบแคลงสงสัยทั้งในกระบวนการเลือกตั้งทั้งกรณีบัตรเกินทั้งกรณีคนตายไปแล้วจะมีซื้อเลือกตั้งทั้งกรณีเด็กน้อย7ขวบมันเกิดอีหยังขึ้นล่ะครับประเทศไทยมันเกิดอีหยังขึ้นครับคนสิได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนชั้นสูงแต่ว่าข่าวๆก็มีทั้งข่าวล่วงข่าวจริงผู้ที่เสพข่าวแล้วก่อนสิไปเว้าไปจาพยายามอ่านพยายามเบิ่งโดยเฉพาะเพจหรือผู้ที่นำเสนอข่าวน่ะต้องเบิ่งแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้บางทีก็มีข่าวปลอมเพื่อต้องการโฆษณาเบิ่งให้ดีเสียก่อนสิเอาไปวิพากษ์อยู่ในช่วงระหว่างการปล่อยให้มีการเจรจาหรือเปิดโอกาสให้มีการร่วมกลุ่มหรือร่วมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลบ่แม่นโอกาสดีของประชาชนหรอกเป็นโอกาสดีของพวกที่
ในทุนที่มีเงินหนาเงินหลายยิ่งปล่อยเนิ่นนานไปเท่าใดโอกาสที่สิเกทับรับแลกกันเนี่ยเผื่ออาจสิหัวละ10ล้าน20ล้านก็เป็นไปได้เพื่อสิให้ตัวเองได้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลการปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเนิ่นช้าิ่งเฮ็ดให้พวกที่นักธุรกิจการเมืองได้กอบโกยผลประโยชน์การเลือกตั้งครั้งเนี้ยเป็นการเลือกตั้งที่ถือว่าได้ใส่เงินหน่อยที่สุดแต่ว่าเป็นการเลือกรัฐบาลเป็นการเลือกนายกที่ได้ใส่เงินหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคนที่เป็นนายกอาจสิบ่มีเสียงเพียงพ่อในสภาไม่ตามหัวไอ้เรื่องวิเคราะห์นี่ผมมาเผลอๆนี่นะอาจสิมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติจัดตั้งได้ประมาณ 6-8 เดือนเอาเต็มที่10เดือนเอาเต็มที่ปีนึงแล้วกันแล้วก็สิยุบสภาผมเชื่อว่าเป็นจังซั่นเพราะว่าเฮ็ดจังได๋ก็สร้างการเลือกหรือการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในครั้งเนี้ยมีหน้าตักเท่าใดคนมาสู้กันหมดน่ะเงินนี่สะพัดในแวดวงว่าที่ส.ส.แต่ว่าบ่ได้สะพัดกับประชาชนดอกผู้ใดสิได้ฟุกๆเข้ามาได้เป็นส.ส.ผมใส่คําว่างวดนี้รวยเลยอ่ะซ้ำสมัยนึงอ่ะเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาจำได้บ่ที่ยกมือแลกเงิน10ล้านน่ะจำได้บ่บ่รู้ว่าผู้ใดอ่ะยกจากคนที่บ่มีหยังเลยบั้งสุดท้ายได้เป็นส.ส.อีพอเอ้ยเรียบร้อยเลยบัดนี้10ล้านอันเดียวกันบ่ได้แตกต่างกันแม่นบ่เอาเขาก็สิใส่รถไปให้อยู่หน้าเฮียนแม่นบ่เอาเขาดิใส่รถเขาไปขนให้ไปถึงบ้านถึงซองพุ่นล่ะเสียงแต่ละเสียงมีค่ามากมายมหาศาลเลยต่อการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผู้ใดได้ลุดเข้าไปนะผู้ใดได้ลุดเข้าไปนะงวดนี้นะครับตั้งตัวได้อ่ะบ่เอาดอกแต่ว่าเขาเอามาให้ถ้าตาใดสังคมยังบูชาเงินคือพระเจ้าอีกฝั่งหนึ่งที่กลุ่มอำนาจอยู่ตอนนี้นักธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศแล่นเข่าแล่นออกประชุมสุมหัวกันลงทุนอีกคนละ500ล้าน500ล้าน500ล้านสิเป็นเงินสิเป็นเงินอยู่ประมาณอาจจะอยู่ 2-3,000 ล้านคิดเบิ่งว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยสิมีค่ามากมายเท่าไหร่กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเนี่ยซึ่งมีบทบาททางสังคมของประเทศไทยเขาก็บ่อยากไปตายเอาดาบหน้าเมื่อรู้ว่าศูนย์อำนาจของเขาสิได้หลุดลอยไปเขาก็จำเป็นต้องเฮ็ดทุกวิถีทางเพื่อสิดังเพื่อสิดึงศูนย์อำนาจนั้นกลับขึ้นมาบริหารจัดการคือเก่าถ้าเฮ็ดธุรกิจเรื่องเงินมันบ่มีผู้ใดพ่อดอกเห็นบ่เจ้าสัวเจริญเห็นบ่เจ้าสัวซี่พี่ธุรกิจเขาบ่มีวันตายธุรกิจเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงต่อให้รวยล้นฟ้าขนาดไหนเงินก็บ่มีความพอถ้าจิตใจบ่พอเพียงแล้วผมว่าถึงนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังอำนาจเขานับถอยหลังแล้วครับแต่ว่ากันยังมีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่อยากจะลืมตาอ้าปากได้คือกันกัดก้อนเกลือกินมาโดนแล้วก็อยากยืนอยู่ฟังผู้ชนะคือกันทั้งนี้ก็เริ่มระดมกันมาแล้ว
พุ่นละเล็กพุ่นละหน่อยแต่ว่าก็ได้มาพ่อสมควรพ่อสมควรสิเอาไปสิเอาไปจกอ้างมู่ได้ว่ากูมีหน้าตักเท่าใดหน้าตักกูมีเท่านี้ล่ะคนสิไปอยู่กับคันเห็นหน้าตักแล้วก็โอเคครับอีกประมาณบ่เกิน10มื้อคลื่นลมในทะเลก็สิสงบสิบ่สวิงไปหน้าสิบ่สวิงไปหลังอีกแล้วสิอิ่มสิพอจับมาเส้น MOU จับมาเส้นสัญญาคนที่ได้ไปก้อนหน้านี้คือก้อนที่สิได้มีการเลือกตั้งซุ่มนั่นเสียโอกาสบางคนได้ยินข่าวว่าได้พลละ10ล้าน10ล้านก้อนสิมีการเลือกตั้งแต่ว่าพอหลังการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วตัวเองบ่ได้เข้ามาเป็นส.ส.บ่ประชาชนเขาบ่เลือกอะครับพอประชาชนเขาบ่เลือกแต่ว่าไม่เห็นยอดเงื่อนที่สะพัดในการจัดตั้งรัฐบาลบ่ว่าส่วนไหนสิจัดตั้งอะเสียดายโอกาสเงิน10ล้านคันแม่นบ่เอาเงิน10ล้านตอนนั้นณตอนนี้สิเอาจัก30ล้านเขาก็สิให้ครับสิเอาจัก30ล้านเขาก็สิให้ครับแต่ว่าเมื่อรับเงินเขาไปแล้วประชาชนก็ลงโทษไปแล้วAOก็บ่ได้บัดนี้เสียดายไปเว้าอยู่ข้างเวทีเขาก็บ่ฟังครับเพราะว่าเป็นหยังเป็นอดีตผู้สมัครเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตผู้สมัครเขาบ่ฟังแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่การเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้มีผู้พิการทางร่างกายคนหนึ่งอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่ได้ลุดเข้าไปดีใจครับดีใจเป็นปากเป็นเสียงให้คนพิการทั้งประเทศนะครับนี่ล่ะเขาเอิ้นว่ามวยดีตีเสียหามวยขี่ขาตี1 2 3การเมืองของประเทศไทยเพราะว่าอายฮอดพม่าเดี๋ยวนี้อายฮอดพม่าอายฮอดเวียดนามอายฮอดเขมรอายฮอดลาวเขาไปอยู่ใดเท่าใดละบุนี่แต่ประเทศไทยกำลังง่มโคงกันอยู่กำลังช่วงชิงกำลังแย่งชิงเสมือนหนึ่งว่าเขากำลังเล่นเกมกันโดยเอาประเทศชาติเป็นเดิมพันเอาบ่เป็นยังดอกในเมื่อพวกเข้ามอบให้เขาไปแล้วไปจัดการแล้วเมื่อเอ้าตัดสินใจเลือกเขาไปแล้วสิเป็นยังไงก็เป็นคันมันบ่ดีก็ยุบเลือกไหมเลือกจนกว่ามันสิถูกใจเลือกจนกว่ากลุ่มอำนาจบางกลุ่มเขาสิได้กลับขึ้นมาเพิ่นล่ะเอาให้มันได้แล้วกันงบประมาณของแผ่นดินเอากันลงไปผ่านกันลงไปก็บ่รู้ว่าผู้ใดสิมาเป็นนายกหรือว่าผู้ใดสิมาเป็นรัฐบาลน่ะพวกผมรับได้หมดนั่นแหละแต่ว่าอยากสิฝากสิ่งนึงคือการจัดการเรื่องด่านเรื่องการตรวจเหี้ยวตรวจสารเสพติดในร่างกายตรวจปัสสาวะโดยเฉพาะด่านช่อง3หมอด่านช่อง3หมอนี่บ่แม่นว่ามีตั้งแต่สพช่อง3หมอมาตั้งด่านในทรงตัวแทนทรงเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านเนื่องจากว่าเป็นด่านบูรณาการของจังหวัดใส่เข้ามาเขาบอกว่าเป็นด่านบูรณาการของจังหวัดหลังเลือกตั้งไปแล้วก็ได้แต่หวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิท่านสิเร่งเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่สัญจรไปมาคันท่านเฮ็ดด้วยความบริสุทธิ์ใจเฮ็ดให้มันถูกต้องตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายบ่มีผู้ใดว่าดอกพ่อเอ้ยแต่ว่าถ้าเฮ็ดแล้วสร้างความเดือดร้อนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจสร้างความลำบากสร้างภาระให้แก่ประชาชนตรงนั้นพวกท่านต้องพิจารณาจังกรณีที่พลทหารท่านหนึ่งอยู่ค่ายธนรัตน์ปราณบุรี
ที่เดินทางมาจากพัทยาและก็ถูกเจ้าหน้าที่ที่อยู่แดนในวันที่21มีนาคมเชิญลงไปตรวจสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าตรวจแล้วๆบ่มีเอาเขาไปส่งอยู่ในตลาดแก้งข้อปล่อยเขาต้องโทรหาพ่อหาแม่ให้เขาเมารถมารับลูกรับหลานเขาอะเป็นนายกอายขายขี้นาไปทั้งโลกเนาะสรุปว่าท่านบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดหรือสิจัดการอีหยังเลยติหรือว่าเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามันบ่ธรรมดานะกะสิเว้าอยู่นี่ล่ะ3เวลาหลังอาหารด้านช่อง3หมอเว้าจนกว่าผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิสินําเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่ะเว้าจนกว่าผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดชัยภูมิสิได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นน่ะอยู่ในด้านน่ะการตั้งด้านถาวรตรงเนี้ยนะมันบ่เป็นด้านถาวรแต่พวกท่านเอามาขวางเอามาตั้งกองว่างอย่างถาวรน่ะมื้อนี้เว้าบ่หลายเนื่องจากว่าไฟฮ้อนไฟฟ้าดับผมสิเว้าเข้าสู้โหมดการเมืองไปเรื่อยๆจนกว่าการจัดตั้งรัฐบาลสิสำเร็จเสร็จสิ้นผมก็สิเว้าตามภาษาของผมนี่แหละตามหัวไอ้เรื่องของผมนี่แหละผมก็สิวิเคราะห์ไปแนวทางของผมมันเกิดอีหยังขึ้นกับพวกเฮาก็ค่อยจับตาเบิ่งจับตามองเอามาเว้าเรื่องของมื้อนี้ช่วงบ่ายได้ไปแจ้งความดำเนินคดีพรบ.คอมพิวเตอร์กับเห็บมาอยู่ทางกรุงเทพแล้วก็อยู่ทางนครสวรรค์ก็อีกประมาณคืออาจสิเป็นมื้ออื่นนั่งคงสิออกหมายเรียกได้ผมเอาไป2ตัวก่อนเอาเห็บมาไป2ตัวก่อน2ตัว2ตัวแล้วก็สิทยอยเอาเรื่อยๆทยอยเอาเรื่อยๆเพราะว่าตามผมไม่ได้ฟ้องมิ่นประมาทเพราะว่ามิ่นประมาทถือว่ามันจิบๆผมเอาเรียนเอาแต่พรบ.คอมอ่ะก็สิทยอยไปเรื่อยๆคนคนหนึ่งอาจสิมีอยู่ประมาณมันเป็นกรรมอาจสิร้อยกรรมอ่ะครับบ้านนั้นอยู่แถวสวนหลวงลอกเก้าอ่ะคนหนึ่งเป็นผู้ชายเอาเห็บหมามีทั้งตัวผู้ตัวแม่เลยตัวเมียเลยเห็บหมากะแบ่งปันเอาไปแล้วเริ่มแล้วครับกะฝากไปยังพนักงานสอบสวนนะครับท่านกะทำงานทำกลางความขัดแย้งท่านกะว่าต้องไปเข้าข้างใดขอให้ท่านเฮ็ดตรงไปตรงมานั่นแหละสิ่งที่ประชาชนต้องการผมสิใช้บริการของสภ.นนท์สังนี่ล่ะบ่ไปใช้หม่องอื่นหรอกมันสะดวกแล้วก็ใกล้ดีไอ้พวกเฮ็บมาที่มาแต่ไกลก็สิทยอยเอาทยอยเอาทยอยเอาม้วยดีตีซี่ฮะม้วยขี้คาตี1 2 3แล้วก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าวันที่28มีนาคม2562มีงานใหญ่รออยู่ที่สงขลางานชาปนกิจศพผู้กองวัชรินทร์เบญจทศวรรษขอเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงผู้ที่มีหัวใจรักความยุติธรรมไปร่วมกันทรงดวงวิญญาณของผู้กองเท่าสูญเสียผู้กองข้างเนี้ยนะแม่ทัพทั้งภาคใต้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเข้าคือกันตอนแรกก็คิดว่าสิได้มาอยู่ร่วมทำงานร่วมกันมาซอยพี่ซอยน้องผู้เขาก็ถึงกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้ผู้กองสิเป็นจังได๋เฮาบ่สนใจหรอกเฮาสนใจแต่ระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่คบกันมาผ
ผู้กองเป็นผู้ให้ผู้กองเป็นผู้เสียสละไอ้ตัวผมเองก็ได้เบาพอสมควรในการนำข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยวตรวจปัสสาวะรวมถึงการช่อโกงอยู่ทั้งที่ศรีสะเกษก็ถือว่าซอยคนได้จำนวนบ่หน่อยทีเดียวอะครับยังคุณท่านว่าอยู่ราชบุรีเคยมาหาผมแล้วก็ไปหาผู้กองผู้กองกับพาดำเนินการจนตำรวจที่เกี่ยวของต้องล่าออกจากราชการยังมีเรื่องเล่ามากมายในสังคมที่ต้องการคนกล้าเพื่อสิได้ยื่นมือเขามาซอยผู้ใส่รถใส่ถนนถามว่าขันบ่ผิดสิไปย่านมันอย่างมันบ่แม่นมันบ่แม่นผิดบ่ผิดดอกไอ้พวกนึงมันก็จ้องที่หาสิกินอยู่แล้วมันบ่ได้คืบก็สิเอาศอกบ่ได้ศอกก็สิได้คืบสิเอาศอกพวกนี้บ่ได้ด้วยเล่มันก็เอาด้วยกลน่ะถ้ามีรัฐบาลแล้วถ้าทางรัฐบาลต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจโดยเฉพาะการตั้งด่านผมยินดีนะครับสิเข้าไปนำเสนอผมและคณะพร้อมมีความพร้อมยินดีเดี๋ยวให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นรูปเป็นร่างซะก่อนฟังใดก็สร้างฟังใดจัดตั้งก็ได้หมดผมเข้าไปได้หมดนั่นแหละผมสิพาคณะเนี่ยนะไปชี้แจงไปเอาข้อมูลที่อยู่มีอยู่นั่นเนี่ยเอาไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของเฮามีนักการเมืองแล้วสิใส่นักการเมืองตัวพวกเฮานี่เป็นนักรบเอาข้อมูลเอาทั้งดิบเอาทั้งข้อมูลทั่วไปนี่แหละให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีย่าให้เขาว่าโอ้ยผู้ใดมากก็คือเก่าผู้ใดมากก็คือเก่าเขาไม่ได้ก้าวล่วงเรื่องการโยกย้ายหรือการซื้อขายตำแหน่งของพวกเขาหรอกเขาเอาแค่ว่าบ่ต้องมาเบียดบังประชาชนกับพ่อแล้วถ้าสิเฮ็ดหน้าที่เราก็เฮ็ดอย่างตรงไปตรงมาถ้าสิตั้งก็ตั้งเอาพอสมควรบ่แม่นแมงตั้งตั้งแต่กรุงเทพจนฮอดพุ่นน่ะฮอดหนองคายตั้งจากกรุงเทพแมงฮอดพุ่นน่ะฮอดเชียงรายตั้งจากกรุงเทพแมงฮอดพุ่นน่ะฮอดเชียงใหม่ฮอดแม่ฮ่องสอนพุ่นน่ะมันก็เกินไปเอาให้มันพอดีพองามเอากำลังเอานาที่เอางบประมาณเนี่ยที่เอามาตั้งยืนลำตาลถนนหนทางเนี่ยโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนเนี่ยเอามาลงแม่น้ำเนี่ยเอาไปอยู่ทั้งอื่นเอาไปบริการประชาชนอยู่ในโรงพักคุณไอ้เขาแม่แล้วโอ้พนักงานสอบสวนยิ่งนี่หน่อยนนสังตอนนี้เหลือ3คนพนักงานสอบสวนมีผู้กองนิคมผู้กองวรพงษ์แล้วก็สวัสดิ์สุพลแล้วก็ล่องภูมิกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนท่านอุทิศสนิทคำก็สรุปว่า